ัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะที่วันนี้กู๊ดกำลังนั่งเล่นแท็บเล็ตอยู่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบใช้แท็บเล็ตกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้นะคะหรือว่าเล่นเกมแต่ว่าแน่นอนค่ะเจ้าแท็บเล็ตพวกนี้นะคะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะคนเขาก็เลยต้องดูแลเอาใจใส่ปกป้องกันนิดนึงค่ะวันนี้ก็เลยมีวิธีการทำที่ใส่แท็บเล็ตนะคะหรือว่าแท็บเล็ตเคสง่ายๆค่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คงจะเคยสังเกตกันบ้างค่ะว่าเวลาที่เราใช้แท็บเล็ตไปได้สักพักหนึ่งนะคะก็จะมีความร้อนออกมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะเลือกวัสดุในการทำซองใส่แท็บเล็ตแล้วก็ต้องเลือกวัสดุที่โปร่งบางแล้วก็ทนต่อความร้อนได้ค่ะสำหรับวิธีทำนั้นนะคะขั้นแรกเลยค่ะเราก็จะนำเอาแท็บเล็ตนะคะของแต่ละคนมาวัดขนาดค่ะแล้วก็ตัดฟิวเจอร์บอร์ดนี้นะคะให้เท่ากันค่ะกับตัวของแท็บเล็ตค่ะซึ่งเราก็จะต้องใช้ฟิวเจอร์บอร์ด2ชิ้นค่ะเพื่อนำมาประกบกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนของฟิวเจอร์บอร์ดแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะนำผ้าสกอราดนะคะมาตัดค่ะเราก็จะนำเอาผ้าสกอราดสีแดงนี่แหละค่ะมาตัดที่มีขนาดเท่ากันเลยนะคะกับผ้าสกอราดสีน้ำเงินค่ะเราก็จะตัดผ้าสกอราดสีขาวค่ะซึ่งเราก็จะตัดที่มีขนาดครึ่งนึงค่ะของผ้าสกอราดสีแดงค่ะเราก็จะนำเอาผ้าสกอราดนี้นะคะไปกลัดค่ะวางลงนะคะข้างบนค่ะซ้อนทับอีกทีนึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บค่ะเราก็จะใช้ได้สีแดงนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเจาะช่องสีขาวค่ะบนสกอราดสีขาวนะคะเหลือแค่ตกแต่งของ Union Jack ด้านหน้านี้เองค่ะซึ่งกูดก็คิดว่ากูดจะใช้เลื่อมสีขาวค่ะแทนสีขาวบนธง Union Jack ค่ะผ้าสกอราดสีแดงที่เหลืออยู่ค่ะมาตัดให้เป็นเส้นนะคะและนี่นะคะก็คือที่ใส่แท็บเล็ตที่อินเทรนด์ที่สุดเลยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะของบางอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเสมอไปค่ะถ้าเรามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียสตางค์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ดูไม่ทันหรือว่าอยากจะกลับไปดูแต่ละขั้นตอนช้าๆชัดๆนะคะก็เข้าไปดูที่แฟนเพจของเราได้เลยนะคะวันนี้กูดก็ขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ